คุณแม่เอสสุดซึ้งช่องเจ็ดไม่ทอดทิ้งดูแลค่ารักษาเอสกันตพงศ์ตั้งแต่วันแรกช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดแถลงอาการป่วยของพระเอกหนุ่มชื่อดังของวงการเอสกันตพงศ์ที่ได้ฟื้นตื่นขึ้นมากลับสู่ครอบครัวอีกครั้งหลังจากที่หมดสติไปนานแรมเดือนท่ามกลางกำลังใจจากครอบครัวและภรรยารวมถึงลูกสาวสุดที่รักคุณแม่ของหนุ่มเอสเปิดเผยว่าขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะช่อง7ที่ดูแลทุกอย่างตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายรวมถึงคุณหมอประจำไข้ที่เข้ามาถามตลอดเวลา